ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าพบกับ KPI Detail Community ใหม่เติมเต็มความรู้ความเข้าใจฟังพร้อมกันทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเริ่มอังคารที่5มีนาคมนี้เวลา16นาฬิกาทาง YouTube KPI Channel และ Facebook สถาบันพระปกเกล้าเพราะประชาธิปไตยเข้าถึงง่ายเพียงเปิดใจฟังคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยไทยจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและควบคุมการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้เป็นอย่างดีเหมือนที่ชาร์ลส์ เดอโกลเคยกล่าวว่าการเมืองเป็นเรื่องจริงจังเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้นักการเมืองเล่นกันตามลำพังแล้วเขาคนนี้เป็นใครเหรอครับชาร์ลส์เดอโกลหรือที่รู้จักในนามนายพลเดอโกลเป็นนายทหารและรัฐบุรุษของชาวฝรั่งเศสและยังเป็นประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสซึ่งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ชาร์ลส์เดอโกลยังเป็นผู้นำแนวร่วมการปลดปล่อยฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันอังคารที่12มีนาคม2567เช่นเคยนะคะทุกๆค่ำคืนวันอังคารแบบนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนิชชาสุวรรณพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงมีวิทยากรที่ได้ให้เกียรติและก็มาให้ความรู้นะคะมอบความรู้ให้พวกเราเนี่ยได้รับฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นมารยาทและจริยธรรมของพลเมืองดิจิทัลค่ะและวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเราในค่ำคืนนี้คือดร.จารุวรรณแก้วมโนนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันขอมาแนะนำนะคะในส่วนของช่องทางค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะมาติดตามรับฟังกันค่ะว่าจะมีช่องทางใดบ้างค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศและก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ที่ระบบ AM ค่ะ 1071 GHz ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่องสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz ค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะไปติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์นะคะของทางวิทยุรัฐสภาค่ะที่เว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ค่ะที่ www.choosaad.or.th ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทาง Facebook ค่ะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะและยังมี YouTube นะคะช่องทาง YouTube ที่สามารถติดตามรับฟังกันได้ที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะนอกจากนั้นยังมีโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะเพียงแค่เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า TP Channel ค่ะสามารถดาวน์โหลดกันได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภาค่ะและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน TP Channel นอกจากคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภากันแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะไปติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันได้อีกด้วยค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้ดร.จรุวรรณแก้วมโนนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักส่งเสริมการเมืองพรรคพลเมืองจากสถาบันพระปกเกล้าอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจรุวรรณคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันถึงประเด็นมารยาทและจริยธรรมของพลเมืองดิจิทัลค่ะเบื้องต้นอยากให้คุณจรุวรรณได้พูดถึงเรื่องของภัยคุกคามแล้วก็ข้อพึงระวังค่ะจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังหน่อยค่ะเมลทราบว่าในส่วนของภัยคุกคามรวมถึงข้อพึงระวังที่เราต้องระวังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นมีอะไรบ้างคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สำหรับประเด็นวันนี้ค่ะอย่างที่ทางพิธีกรได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเราจะมาพูดกันเรื่องของมารยาทแล้วก็จริยธรรมพลเมืองดิจิทัลนะคะซึ่งที่ดิฉันเลือกประเด็นนี้มานำเสนอเนี่ยก็คือว่าปัจจุบันนะคะต้องท้าความนิดหนึ่งว่าโลกดิจิทัลนะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราไปแล้วค่ะแล้วก็หลากหลายกิจกรรมในพวกเราก็กระทำผ่านโลกออนไลน์ทั้งการเรียนการทำงานการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านได้ซ้ำเนาะก็สามารถทำงานที่บ้านได้นะคะประชุมออนไลน์สั่งอาหารต่างๆช้อปปิ้งทำธุรกรรมออนไลน์พอเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็เลยมองว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มันทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารการแสดงความคิดเห็นแล้วก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมทางสังคมกันได้ง่ายขึ้นนะคะแบบที่อาจจะไม่เคยเป็นมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะคะ พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็มองเห็นแต่ด้านดีของมันเนาะ อย่างเช่นมันมีเรื่องของการโพสต์การแชร์เรื่องราวทางการเมืองในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็บางเรื่องราวเนี่ยมันก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยจากสังคมแล้วก็นำไปสู่การคลี่คลายลงมาได้ในเวลาต่อมาพอเป็นแบบนี้เนี่ย หลายฝ่ายก็เลยมองว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องนั้นค่ะแต่ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นได้นะคะสะดวกสบายขึ้นได้จริงนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคมได้เหมือนกัน ถ้าผู้ใช้เนี่ยไม่ได้ระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะดิฉันก็เลยอยากจะนำเรื่องมารยาทแล้วก็จริงๆก็คือเรื่องของจริยธรรมนะคะในการใช้งานดิจิทัลในฐานะที่เราเป็นคนในเมืองดิจิทัลเนี่ยมากล่าวถึงนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ยดิฉันก็อยากจะเริ่มต้นจากภาพรวมของภัยคุกคามไซเบอร์นะคะในสังคมตอนนี้ก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะกล่าวถึงเรื่องของแนวทางการรับมือต่อไปทีนี้เรื่องของภัยคุกคามไซเบอร์เนี่ยนะคะที่เราต้องหยิบมาพูดก่อนในเรื่องแรกก็เพราะว่าปัจจุบันค่ะปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ที่รวบรวมไว้โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบนะคะจะเห็นได้เลยว่าตัวปัจเจกบุคคลเองนะคะในฐานะผู้ใช้งานระบบดิจิทัลเนี่ยนะคะนับว่าเป็นกลไกสำคัญเลยค่ะที่ทำให้ตัวอาชญากรรมไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆมันมีความสมบูรณ์จริงๆเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสถาบันพระปกเกล้าของเราเองเนี่ยได้มีการจัดเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์นะคะว่าด้วยเรื่องของภัยคุกคามจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเลยนะคะทั้งไทยทั้งต่างประเทศทีนี้วิทยากรท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเป็นผู้กำกับงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะแล้วก็ท่านปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์นะคะเอาไว้โดยอ้างอิงไปถึง Incident Report Technology นะคะซึ่งเขารายงานเอาไว้ว่าปัจจุบันนะคะภัยไซเบอร์เนี่ยมันมีมากถึง22ประเภทเลยนะคะซึ่งเราอาจจะได้ยินเรื่องบัญชีม้ากันในสังคมไทยเราเนี่ยกำลังเป็นกระแสในเวลานี้แต่ว่าจริงๆรูปแบบของการหลอกลวงมันมีเยอะมากๆนะคะที่แทบจะไม่น่าเชื่อนะคะว่ารูปแบบการหลอกลวงที่เป็นปัญหาอันดับแรกของโลกเลยเนี่ยก็คืออาชญากรรมออนไลน์จากการหลอกลวงผ่านอีเมลนะคะเขาเรียกว่า business email compromise หรือว่า BEC นะคะซึ่งในเอเชียของเราเนี่ยเรียกว่ามากที่สุดเลยนะคะประสบปัญหานี้มากที่สุดโดยการหลอกลวงรูปแบบนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนทำให้เชื่อนะคะทำให้ผู้ใช้งานอีเมลเนี่ยเชื่อข้อมูลที่ส่งมาจาก
ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยนะคะว่าส่งมาในนามของคนที่เรารู้จักโดยการปลอมแปลงอีเมลอาจจะมีการเพิ่มหรือว่าลดสัญลักษณ์บางอย่างในอีเมลลงไปนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยหลงเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันกับคนที่ตนเองรู้จักแล้วก็หลงมอบข้อมูลสำคัญหรือว่าอาจจะโอนเงินไปให้นะคะซึ่งการปลอมแปลงอีเมลเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็มีอย่างเช่นมีการเพิ่มจุดนะคะซึ่งบางทีถ้าเราไม่เห็นนะคะมันอาจจะพลาดได้เลยเพราะว่าเพิ่มแค่จุดตัวเดียวหรือไม่ก็เปลี่ยนตัว N เป็นตัว R ซึ่งมันคล้ายกันมากนะคะแล้วก็ถ้าเราดูแบบเร็วๆเนี่ยเราก็อาจจะพลาดตรงนี้ได้ไปนะคะทีนี้ลงมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องของการ phishing ransomware นะคะซึ่งเราเรียกมันว่าระบบเรียกค่าถ่ายออนไลน์นะคะโดยระบบตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เหมือนกับเป็นวิธีส่งอีเมลให้กับผู้ใช้งานที่มีลักษณะคล้ายๆเป็นสแปมเมลนะเป็นสแปมเมลคือเป็นเมลที่เราไม่รู้จักนั่นแหละแต่ว่ามันดันเขียนในหัวข้อประเด็นสินค้าหรือว่าบริการที่ผู้ใช้งานสนใจเนี่ยนะคะเพื่อที่จะหลอกให้ผู้ใช้งานคลิกลิงก์ที่แนบเข้ามาก็คือมีลักษณะพิชชิ่งเนาะมีลักษณะของการขายสินค้าตกเหยื่อประมาณนี้นะคะซึ่งพอเราคลิกลิงก์เข้าไปเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันจะมีเหมือนการแทรกไวรัสแทรกมัลแวร์ต่างๆไปแวร์นะอย่างเช่นตัวโทรจันเนี่ยที่ส่งผ่านเข้ามาในอีเมลตัวนั้นแล้วก็ตอบอยู่ในลิงก์เนี่ยนะคะแล้วก็จะเขาเรียกว่ากดปล่อยโปรแกรมเรียกค่าถ่ายระบบออกมานะคะซึ่งไอตัวระบบตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็เข้าไปยึดฝ่ายหรือไม่ก็ยึดครองระบบเราถ้าเราอยากจะใช้ระบบของเราได้เหมือนเดิมเข้าถึงระบบได้เหมือนเดิมหรือว่าเข้าถึงฝ่ายที่สำคัญของเราได้เหมือนเดิมเนี่ยเราต้องจ่ายเงินไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มักจะกระทำกับเป้าหมายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกโรงพยาบาลสนามบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นภาคบริการสาธารณะค่ะเนื่องจากว่ามันส่งผลต่อผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะคะทำให้มันมีแรงจูงใจที่จะไปเขาเรียกว่าจ่ายเงินเรียกค่าถ่ายออกมาเนี่ยนะคะทีนี้ปัญหาภัยคุกคามอันดับต่อมานี่มันก็เป็นเรื่องของการดักรับข้อมูลผู้ให้บริการซึ่งมันมักเกิดกับผู้ใช้บริการที่ซื้อสินค้าบริการนะคะหรือว่าเข้าใช้บริการภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็จำเป็นค่ะที่จะต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างลงไปซึ่งบางทีมันเป็นข้อมูลลับเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนะคะโดยระบบเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ดักข้อมูลของเรานะคะเหมือนกับว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมบางอย่างดักข้อมูลของเราระหว่างทางโดยที่มีวัตถุประสงค์ค่ะที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้เนี่ยนะคะก็บางทีก็ส่งเสริมการขายของตัวเองบ้างหรือบางทีก็นำไปใช้ในทางไม่ชอบนะคะอย่างเช่นนำไปใช้หลอกลวงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อให้โอนเงินแก่แก๊งมิจฉาชีพเป็นต้นนะคะทีนี้ภัยคุกคามอันดับต่อมาที่เป็นพบกันมากเลยในระดับโลกเลยก็คือโปรแกรมนะคะเป็นเรื่องของโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมที่ไม่ดีนะอย่างเช่น spyware นะคะหรือว่าเป็นพวกโปรแกรม phishing โปรแกรมแบบ hijack ข้อมูลนะคะหรือไม่ก็เป็นโปรแกรม keylogger นะคะอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับเหมือนกับดักจับรหัสเวลาเราขอแป้นคีย์บอร์ดนะคะเวลาเราล็อกอินเราขอแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยพวก keylogger ก็จะดักจับรหัสของเราซึ่งการใช้โปรแกรมเหล่านี้เนี่ยเป้าหมายมันก็คือเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์นะคะหรือไม่ก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะของผู้ใช้งานเนอะแล้วก็เข้าไปควบคุมเป็นเรียกว่าระบบรีโมทคอนโทรลนะคะเข้าไปใช้งานแทนผู้ใช้งานจริงเป็นต้นซึ่งมันก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ทีนี้ถ้าฟังดูแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกนะคะว่าเอ๊ะแล้วลำพังผู้ใช้งานหรือว่ายูสเซอร์อย่างเราเนี่ยมันจะไปทำอะไรได้เนาะก็ดูเหมือนกับว่าโอ้มันจะเป็นเรื่องของตัวระบบที่มันมาดักรับข้อมูลมีการสั่งโปรแกรมอันตรายเข้าไปในระบบบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเองเนี่ยแหละค่ะที่เราเป็นตัวเป็นเขาเรียกว่าผู้เปิดประตูนะคะที่เชื้อเชิญโปรแกรมอันไม่พึงประสงค์เหล่านี้เข้ามาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเราเอง ทีนี้ถ้าเอาเรื่องปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์มากล่าวถึงเนี่ยจริงๆดิฉันก็ต้องการกระตุ้นเตือนนะคะให้ทางผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพก่อนนะคะว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็นำไปสู่ภัยคุกคามผู้ใช้งานอย่างเราได้นะคะถ้าเราใช้โดยไม่ระมัดระวังไม่รู้เท่าทันหรือว่าอาจจะขาดการป้องกันหย่อนการป้องกันไปนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าภัยคุกคามเนี่ยค่อนข้างชัดนะคะว่ามันมาจากตัวผู้ใช้งานเองนะคะที่ไม่ระมัดระวังบางทีก็คลิกลิงก์ต่างๆเข้าไปนะคะแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆโดยที่อาจจะไม่มีการตรวจสอบก่อนว่าเออมันถูกต้องมันปลอดภัยไหมทีนี้พอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเปิดประตูต้อนรับไอ้โปรแกรมอันตรายเหล่านั้นเข้ามา
เข้ามาติดตั้งอย่างคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันยังมีภัยอีกประเภทหนึ่งค่ะที่มันอาจจะไม่ได้เรียกว่าปรากฏอย่างโจ่งแจ้งนักนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงสังคมโดยรวมอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะข้อแรกเลยก็คือเป็นภัยอันสืบเนื่องมาจากการที่พวกเราเนี่ยโพสต์ข้อมูลหรือว่าแชร์ข้อมูลโดยที่พวกเราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังนะคะในฐานะผู้ใช้งานเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ได้ที่ว่าเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าปัจจุบันแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นพื้นที่ที่ผู้คนสื่อสารกันเป็นหลักเลยใช่ไหมคะแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยจะต่างจากพวกปัญหาพิชชิ่งหรือแรนซัมแวร์หรือว่าโปรแกรมอันตรายที่มันจะมีการดักจับข้อมูลด้วยค่าไถ่แต่ว่าปัญหาตัวนี้มันมาจากการใช้งานของเราโดยตรงเลยนะคะไม่ได้มาจากการที่เราลักลิงก์หรืออะไรแต่มันมาจากปัญหาการใช้งานของเราโดยตรงโดยที่ผู้ใช้เองเป็นผู้โพสต์ข้อมูลส่วนตัวลงไปในระบบด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ามันอาจจะมาจากความคึกขนองหรือว่าอาจจะมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการขาดการระมัดระวังอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันมีการโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆเขาเรียกว่าคุกกี้นะซึ่งมันเล็กมากๆเลยมันก็จะคอยดักจับข้อมูลการท่องเว็บไซต์ของเรานะคะเป็นดิจิตอลฟุตเทนของเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆข้อมูลที่ท่านโพสต์ลงในระบบออนไลน์ค่ะมันจะกลายเป็นข้อมูลที่มีโอกาสเข้าถึงโดยบุคคลอื่นด้วยนะคะมันจึงทำให้ข้อมูลตัวนั้นเนี่ยไม่เป็นความลับต่อไปค่ะแล้วก็ปัญหามันก็จะเกิดตามมานะคะเมื่อกลุ่มผู้ที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนำข้อมูลที่ได้ค่ะไปใช้อาจจะไม่ประสงค์ดีนะคะอย่างที่เราอาจจะเจอกันอย่างเช่นมีโทรศัพท์โทรมาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของบริษัทต่างๆขายบัตรเครดิตต่างๆขายบริการตรวจรักษาโรคฟรีนะคะแล้วก็อาจจะมีการเสนอบริการฟรีอะไรบางอย่างมีการให้สินเชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นได้แล้วก็บางทีก็ทำให้งงงวยเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วพวกเขาไปเอาเบอร์โทรศัพท์ของเรามาได้ยังไงเขารู้ข้อมูลเหล่านี้ของเราได้ยังไงเนี่ยนะคะซึ่งที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันมีการนำเอาข้อมูลของเราในระบบไปเผยแพร่แล้วก็นำไปใช้เพื่อการตลาดนะซึ่งอาจจะบางทีมันอาจจะดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมันเป็นประเด็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยซึ่งเรื่องของการความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิตอลเนี่ยจริงๆมีการวิปรายในเชิงวิชาการแล้วก็ในเชิงนโยบายเยอะมากนะคะแต่ว่าปัญหาทางรับมือกันค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ยังคงต้องหาทางรับมือต่อไปนะคะแต่ว่าการที่ข้อมูลเหล่านี้ค่ะถูกนำไปใช้โดยมิจฉาชีพเนี่ยต้องอันนี้อันตรายแล้วนะคะมันจะนำมาสู่อันตรายมากกว่าที่เราคิดนะคะมากกว่าประเด็นเรื่องของการเดือดร้อนน้ำขาดแล้วอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเป็นประเด็นกันมากเลยก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่โทรมาแล้วก็มาแจกแจงข้อมูลส่วนบุคคลของเราพูดได้หมดเลยนะคะว่าโอ้เราไปทำอะไรยังไงเอาไว้บ้างนะคะซึ่งมันก็สร้างความหวาดกลัวสร้างความหวาดวิตกให้กับคนที่ทุกคนในสังคมนะคะอย่างเช่นในกรณีที่ผู้นั้นเนี่ยเขาอาจจะตกใจมากนะคะบางทีตั้งสติไม่ทันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไหลไปกับข้อมูลนะคะที่ทางกลุ่มมิจฉาชีพได้นำเสนอเนี่ยอันนี้อาจจะกลายเป็นเหยื่อได้เลยนะคะก็ยกเว้นแต่ผู้ที่อาจจะตั้งสติได้ทันก็อาจจะรอดพ้นไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะคะที่จะทำให้ผู้นั้นบางทีมันก็หวาดกลัวได้ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆเรื่องของภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพตรงนี้เนี่ยมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากเรียกได้ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยรวมเป็นพันล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีธุรกิจสีดำแบบนี้เข้ามานะคะมันจึงยังมีแรงจูงใจอยู่เพราะว่ามูลค่ามันสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีทางหมดไปนะคะมีแต่จะนำเอาเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นไปทุกวันนี่แหละค่ะนำมาหลอกลวงผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ใช้บริการเนี่ยให้มีความเขาเรียกว่าเนียนเนาะเดี๋ยวนี้มันมีคำหนึ่งก็คือเรียกว่าดีเฟกซ์ใช่ไหมคะคือเนียนมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าจริงหรือปลอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันการตกเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์นะคะสิ่งหนึ่งที่เราป้องกันได้ในการแล้วก็เริ่มต้นได้จากตนเองเลยก็คือว่าอาจจะต้องมีการระมัดระวังค่ะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นส่วนตัวในระบบออนไลน์นะคะต้องเปิดเผยเรื่องเหล่านี้ให้น้อยที่สุดโพสเรื่องราวเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ไม่ใช่ลำพังแค่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเองเนาะแต่ว่ารวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะมันมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วยแล้วก็เรื่องของการโพสต์เรื่องราวที่อาจจะไม่ได้เป็นเท็จนะคะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคลอื่นเนี่ยนะคะก็จำเป็นจะต้องได้รับการยอมจากผู้นั้นด้วยนะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมาย
และที่สำคัญคือมันเป็นอันตรายนะคะต่อตัวผู้ใช้งานเองด้วยทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการแชร์ข้อมูลอันนี้ก็เป็นปัญหาจากผู้ที่ใช้งานโดยตรงเช่นเดียวกันนะคะที่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความระมัดระวังเพราะว่าการแชร์ข้อมูลเนี่ยปัญหามันต่างออกไปจากการโพสต์นะคะปัญหามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้แชร์โดยตรงนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าข้อมูลชุดหนึ่งนะคะหากได้มีการแชร์ออกไปในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยจะมีผู้เข้าถึงเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมันสามารถสร้างกระแสได้นะคะสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้คนในสังคมในเวลาต่อมาได้เพราะฉะนั้นค่ะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการทบทวนนะคะข้อมูลที่มันมีการแชร์ออกไปว่าจริงเท็จแค่ไหนนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะสามารถส่งผลกระทบต่อสังคมได้นะคะซึ่งจริงๆข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยระบุเอาไว้นะคะว่าไอ้ข้อมูลที่มันไม่เป็นจริงแล้วมีการแชร์ต่อไปกันอย่างมากเนี่ยอันดับแรกๆเลยนะคะมักจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินของภาครัฐซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหากไม่ได้รับการตรวจสอบอาจทำให้คนบางกลุ่มสังคมได้รับความเสียหายได้รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของประเด็นสุขภาพต่างๆนะซึ่งจริงๆฉันไม่แน่ใจนะว่าผู้ฟังท่านผู้ฟังเนี่ยเคยได้รับข้อมูลประเภทที่ว่าสมุนไพรตัวนี้ตัวนั้นรักษาโรคได้นะคะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ส่วนใหญ่นะแล้วก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าโอ้ตื่นเต้นดีใจนะแล้วก็มีการแชร์กันต่อไปนะคะซึ่งการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบในด้านร้ายในด้านร้ายหรือว่าด้านดีซะทีเดียวแบบทันทีทันใดนะคะแต่ว่าการเชื่อข้อมูลเหล่านี้เนี่ยบางอย่างเนาะมันก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของนิสัยการใช้งานนะคะของผู้ใช้งานระบบออนไลน์ของสังคมนั้นๆว่าอาจจะไม่ได้มีความระมัดระวังมากนักซึ่งว่ามันซึ่งลักษณะแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมกลุ่มที่ค่อนข้างอันตรายนะคะแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าข้อมูลอันเป็นเท็จที่มีการแชร์โดยคนส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนคนหนึ่งให้เปลี่ยนไปเลยก็ได้เนาะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นค่ะเรื่องของการฉุกคิดการตั้งคำถามกับข้อมูลที่เราได้รับมานะคะอย่างรวดเร็วคือข้อมูลมันส่งผ่านอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะเราต้องตั้งสติก่อนนะคะอย่าเพิ่งกดโพสต์หรือว่ากดแชร์สิ่งที่ได้รับมาโดยทันทีนะคะขอให้มีการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลซะก่อนนะคะวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลที่ตนเองได้รับก่อนนะคะก่อนที่จะโพสต์จะแชร์คือเรื่องการโพสต์การแชร์มันง่ายมากแค่คลิกเดียวมันก็โพสต์ก็แชร์ได้แล้วนะคะแต่ว่าการคลิกของคุณแค่เพียงคลิกเดียวเนี่ยมันมีความหมายมากนะคะอย่าคิดว่าการโพสต์ข้อมูลของคุณเนี่ยจะไม่มีคนเห็นนะคะเพราะว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันจับทุกการเคลื่อนไหวของคุณนะคะแล้วก็การกระทำเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกรวบรวมเอาไว้เขาเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่าเป็น Big Data ที่ต่อมามันจะกลายเป็นข้อมูลสำหรับการขับเคลื่อนสังคมต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นเพียงคลิกเดียวก็สามารถเปลี่ยนสังคมได้เลยนะคะต้องระมัดระวังในจุดนี้ทีนี้ประเด็นต่อมานะภายต่อมาเนี่ยมันเป็นภายมาจากเรื่องของการแสดงความคิดเห็นโดยไม่จริงนะและโดยไม่สุภาพทั้งสองเรื่องนี้มีความสำคัญนะคะแม้ว่าคนจำนวนมากอาจจะมองว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะคะแล้วก็ในการที่ผู้คนจะเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติได้ตามระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือต้องระมัดระวังตรงนี้แต่ละถึงตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์หรือมันจะเป็นโทษมากกว่ากันสิ่งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีใช้นะคะเนื่องจากระบบดิจิทัลเนี่ยมันมีฟังก์ชันหลายอย่างมากเลยที่มันเอื้อต่อการแสดงความเห็นได้แบบเขาเรียกว่าตรงไปตรงมาเนาะคือไม่ต้องปกปิดกันอีกต่อไปแล้วนะคะว่าใครเป็นคนจะแสดงความเห็นอย่างไรนะคะคือมันปกปิดตัวตนได้นะประกอบกับระบบดิจิทัลเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเครือข่ายคือเป็น network of internetนะคะที่มีการรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็น Big Data เอาไว้ก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันไม่ว่าจากพื้นที่ไหนก็ตามจากทั่วโลกมุมโลกใดก็ตามนะคะที่มันที่ข้อมูลเหล่านั้นมันมีการทำเป็นดิจิทัลเอาไว้นะคะเป็นระบบดิจิทัลเอาไว้แล้วก็อัปโหลดลงมาในระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยตัวอินเทอร์เน็ตนะคะมันจึงถูกใช้ไปเพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองได้ด้วยนะคะโดยการนำเสนอข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลไม่ดีหรือข้อมูลด้านลบของคู่ต่อสู้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการขุดใช่ไหมคะภาษาชาวเน็ตเนาะการแฉนะคะเพื่อเรียกทัวร์ลงต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่มันจะเรียกทัวร์มาลงได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นแนวโน้มของคนแล้วนะคะที่จะมีประสบการณ์ต่อชุดข้อมูลหรือว่าต่ออุดมการณ์
บางอย่างนะที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เลยทำให้ผู้คนอาจจะมีเขาเรียกว่ามุมมองนะคะสามารถที่จะเลือกเชื่อข่าวของฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้มากกว่ากันอยู่แล้วนะก็คือธรรมชาติของคนเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยผู้คนไม่ได้เลือกเข้าถึงข้อมูลเพียงอย่างเดียวเนาะแต่ว่าตัวอินเทอร์เน็ตเองนั่นแหละค่ะที่เป็นฝ่ายเลือกผู้เข้าใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มันมีการสะสมจากการที่พวกเราติดแฮชแท็กเนาะหรือว่าเราใส่คำสำคัญนะเอาไว้นะคะระบบเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามีระบบ success นะคะให้แก่ผู้ใช้งานเนี่ยก็จะทำให้ผู้ใช้งานได้เห็นพวกไฟล์ภาพไฟล์เสียงข่าวสารข้อมูลที่มันมีลักษณะที่คล้ายๆกับที่ผู้ใช้งานเข้าถึงบ่อยๆนะคะอาจจะค้นหาบ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้ผู้คนในยุคดิจิทัลนะถ้าเราไม่มีการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบนะคะก็อาจจะกลายเป็นพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่จะตกกลายเป็นเครื่องมือให้กับคนบางกลุ่มได้ง่ายมากนะคะเพราะว่าในขณะที่พวกเราเซิร์ชข้อมูลและพวกเราก็คิดว่าพวกเราสามารถเซิร์ชข้อมูลได้อย่างอิสระแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขากำลังอยู่ในหมวดโซ่ของการสื่อสารและก็การประชาสัมพันธ์ของอินเทอร์เน็ตและอัลกอริทึมอย่างมากนะคะที่มันมีลักษณะคล้ายๆห้องปิดตายแบบโดยไม่รู้ตัวนะซึ่งการที่เราจะได้รับข้อมูลซ้ำๆเนี่ยโดยไม่มีข้อมูลอื่นเปรียบเทียบมาช่วยสร้างสมดุลทางความคิดเนี่ยนะคะปัญหาของมันก็คือมันจะนำไปสู่อารมณ์ทางการเมืองที่รุนแรงโดยที่ผู้ใช้อาจจะไม่รู้ตัวอีกตามเพราะว่าเหมือนกับถูกกล่อมกล่าวไปเรื่อยๆนะคะมันก็เลยนำไปสู่การแสดงออกแล้วก็การแสดงความเห็นที่รุนแรงได้นะคะกลายเป็นการตอกย้ำความแตกแยกทางความคิดของผู้คนในสังคมนะให้รุนแรงแล้วก็ยากที่จะหาทางประสานอันนี้เป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้งานของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนภัยคุกคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตมันอาจจะไม่ใช่อาชญากรรมไซเบอร์หรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นภัยคุกคามที่มาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยตัวผู้ใช้เองเพราะฉะนั้นผู้ใช้จึงพึงต้องระลึกถึงภัยตรงนี้เอาไว้แล้วก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้งานใหม่นะคะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อนะเราต้องเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อที่จะเอามาเทียบเคียงกันก่อนทีนี้สุดท้ายเลยนะคะก็คือเรื่องของภัยคุกคามแบบนึงแล้วกันเนาะที่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมองข้ามมันไปด้วยซ้ำนะคะมันก็คือภัยมาจากการที่เราท่องโลกทั้งโลกอินเทอร์เน็ตโลกดิจิทัลมากเกินไปซึ่งภัยประเภทนี้มันเป็นภัยเงียบที่ทำให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตตับมากนะคะมากเกินไปขาดการเรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมลงไปนี่ที่มันมีผลการศึกษานะคะที่ชี้ให้เห็นว่าการท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่ผู้ใช้งานเข้าถึงบ่อยๆแล้วก็ระยะเวลาที่ผู้ใช้งานเข้าถึงแล้วก็เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่ผู้ใช้งานค่ะเลือกเข้าถึงข้อมูลบางประเภทเป็นแบบบันเทิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการสื่อสารกับผู้อื่นมากนักเนี่ยอาจจะทำให้ผู้นั้นเนี่ยไม่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกนะคะเพราะว่าการท่องโลกดิจิทัลมากเกินไปเนี่ยจะลดทอนกิจกรรมอื่นๆโลกแห่งความเป็นจริงลงไปด้วยนะคะไม่ได้ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการพัฒนาเรื่องอื่นๆขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะการท่องโลกอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอย่างเช่นเกมเมอร์ใช่ไหมหรือว่ากลุ่มงานที่เป็นฟรีแลนซ์เราต้องโหมงานหนักมากเนี่ยมันอาจจะกินเวลาพักผ่อนของผู้ใช้งานให้ลดลงไปได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้นั้นเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมด้วยมันก็จะบั่นทอนสุขภาพและความสามารถในการเขาเรียกว่าคิดตรีตรองหรือว่าการมีสติในการใช้งานลงไปได้ในระยะยาวนะคะทีนี้ข้างต้นเนี่ยก็เป็นภัยคุกคามนะจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะที่ไม่ใช่เพียงแค่อาชญากรรมไซเบอร์เท่านั้นแต่ว่าภัยคุกคามหลายเรื่องค่ะมันเกิดมาจากการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ใช้งานเองโดยตรงเลยที่ขาดความระมัดระวังขาดความเจ็บจังชั่งใจขาดความตระหนักรู้เท่าทันขาดการตรวจสอบนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะมีการเข้าถึงข้อมูลประเภทเดียวขาดการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นหรือว่าใช้ถ้อยคำในการแสดงความเห็นแบบรุนแรงและไม่สุภาพซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องพบเห็นกันอยู่ทั่วไปเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยอยากจะนำมาแจกแจงให้ท่านผู้ฟังได้เห็นพฤติกรรมเหล่านี้นะคะว่าที่เราเห็นกันอยู่จนชินตาเหล่านี้มันมีอันตรายแค่ไหนนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มากระทำอาชญากรรมไซเบอร์แก่พวกเราแค่นั้นแล้วค่ะแต่ว่าตัวพวกเราเองในฐานะผู้ใช้งานนี่แหละที่กำลังกลายเป็นหนึ่งในกลไกนะคะที่เป็นส่วนที่มีส่วนอย่างยิ่งในการทำให้สังคมออนไลน์มันไม่น่าใช้งานมันกลายเป็นพื้นที่อันตรายไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย
นะคะแล้วก็ปราศจากความเป็นส่วนตัวแล้วก็อาจจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพของกันและกันเองด้วยซึ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นการบั่นทอนหลักประชาธิปไตยที่มีคุณภาพลงไปในระยะยาวค่ะอืมค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของภัยคุกคามนะคะแล้วก็ข้อพึงระวังนะคะจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะค่ะคุณจรุวรรณคะคราวนี้อยากให้คุณจรุวรรณได้แนะนำคุณผู้ฟังค่ะถึงแนวทางการที่เราเนี่ยจะรับมือกับภัยคุกคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตหน่อยค่ะไม่ทราบว่าเราควรที่จะมีการรับมือกับภัยคุกคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับการรับมือดิฉันมองว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เรารับมือเองได้นะคะแม้ว่ามันอาจจะดูเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องของโปรแกรมสปายแวร์โปรแกรมแบบคีย์ล็อกเกอร์การดักจับข้อมูลโปรแกรมคุกกี้มัลแวร์ไวรัสต่างๆที่มันคอยจะดักจับไฟล์ของเราล็อกระบบของเราไม่ให้เราเข้าไปใช้งานได้อย่างเงี้ยใช่ไหมรวมไปถึงหลอกลวงเงินจากบัญชีเราไปซึ่งฟังแบบนี้แล้วดูเหมือนกับมันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วเราจะรับมือไหวไหมแต่จริงๆนะคะดิฉันมองว่าถ้าเราพิจารณาดูอย่างใจเป็นกลางเลยนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าพวกอาชญากรรมไซเบอร์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์มันจะต้องมีผู้ใช้งานเข้าร่วมด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะตั้งใจไม่ตั้งใจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคุณเองนั่นแหละค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาชญากรรมไซเบอร์สำเร็จและเอาเข้าจริงๆนะสัดส่วนในการที่ผู้ใช้งานเนี่ยจะเจออาชญากรรมไซเบอร์นะคะจากพวกกลุ่มมิจฉาชีพมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าภัยคุกคามจากไซเบอร์ที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำเองนะคะผ่านการโพสต์การแชร์การท่องอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็จึงมีข้อเสนอนะคะเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยนะคะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามแก่ตนเองหรือละเมิดสิทธินะคะของผู้อื่นจนกระทั่งกลายเป็นการบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพลงไปอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจริยธรรมก็แล้วกันนะคะในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในฐานะพลเมืองดิจิทัลเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็เป็นเรื่องของ protect personal information นะถามว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญยังไงเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดตั้งต้นสำคัญที่จะทำให้ตัวระบบอัลกอริทึมบันทึกข้อมูลของเรานะคะซึ่งมีความเสี่ยงมากที่ตัวระบบจะถูกนำไปใช้ในทางไม่ชอบนะคะดังนั้นค่ะมารยาทประการแรกเลยนะคะจริยธรรมประการแรกเลยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะในฐานะที่เราเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ์มีเสียงมีศักยภาพเป็นความสามารถเนี่ยเราต้องพึงระลึกเสมอนะคะว่าทุกเรื่องที่เราโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์มันมีโอกาสเข้าถึงโดยกลุ่มบุคคลอื่นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันจึงไม่มีในโลกออนไลน์นะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะมันยังนำพาอันตรายมาสู่ตนเองแล้วก็คนรอบข้างของพวกเราได้อีกด้วยนี่คือจริยธรรมข้อแรกเลยส่วนเรื่องที่สองนะคะก็เป็นการที่ผู้ใช้ค่ะเราพึงต้องระลึกเสมอนะคะว่าคำพูดนะคะทุกๆคำพูดแล้วก็ทุกๆการกระทำของท่านในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะส่งผลต่อความคิดความเห็นของผู้คนในสังคมจำนวนมากนะคะดังนั้นค่ะเราต้องพึงระมัดระวังทุกครั้งนะคะที่เรามีการแสดงความคิดเห็นนะหรือว่ามีการแสดงความเห็นนะคะขอให้ตั้งอยู่บนหลักของการเคารพซึ่งกันและกันละกันนะคะแล้วก็อย่าถือโอกาสที่ตัวระบบออนไลน์เองเนี่ยมันจะมีระบบฟังก์ชันเขาเรียกว่าฟังก์ชันแบบปกปิดตัวตนใช่ไหมคะฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าแอคหลุมใช่ไหมในการแสดงความเห็นที่ก้าวร้าวหรือว่าโจมตีบุคคลอื่นเนาะโดยคิดแค่ว่าเอ๊ะผู้นั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณเป็นใครใช่ไหมคะแล้วก็เอาผิดคุณไม่ได้หรือว่าอย่างน้อยๆก็คือเอาผิดคุณได้ยากกว่าในโลกแห่งความจริงที่คุณต้องเผชิญหน้ากันเนี่ยนะคะเพราะว่าในโลกออนไลน์คือมันแทบจะไม่พบหน้ากันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าจากจุดนั้นค่ะมันจะนำไปสู่การตอบโต้กันแบบไม่รู้จบนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่รู้จักคุณแต่ว่ามันก็นำไปสู่การตอบโต้กันไม่รู้จบได้นะซึ่งตรงนี้นี่มันเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิของกันและกันได้มากขึ้นนะคะจนอาจจะนำไปสู่อันตรายในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่าลืมนะว่าในโลกออนไลน์มันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตด้วยนะคะเรื่องของการขุดการแฉมีเยอะมากซึ่งมันส่งเสียงต่อการผิดกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อันตรายในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานนะคะแล้วก็ผู้ที่มีการตอบโต้กันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่พึงกระทำเลยก็คือเรื่องของการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะเน้นไปที่ถ้อยคำเชิงบวกนะเป็นถ้อยคำในเชิงวิพากษ์วิจารณ์แบบสร้างสรรค์นะเรื่องของจริยธรรมตรงนี้ถือว่ามีสิ่งสำคัญมากนะคะเรื่องของการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เราแสดงความเห็น
นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะขอให้ตั้งอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ว่าคุณจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะหรือว่าคุณกำลังโพสต์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแชร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งขอให้ข้อมูลเหล่านั้นนะคะตั้งอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงนะคุณมีข้อมูลไหมคุณมีข่าวคุณมีข้อมูลเชิงสถิติคุณมีงานวิจัยหรืออะไรรองรับนะคะอยากให้พึงระลึกตรงนี้นะคะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็ไม่เลือกนำข้อมูลที่มันมีลักษณะปิ่นประมาทนะคะเอามาแสดงความเห็นกันนะคะเพราะว่ามันมีลักษณะของการผิดกฎหมายด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มันมีลักษณะของเขาเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่เนาะแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นของคนที่คุณกำลังตอบโต้อยู่ด้วยเนี่ยมันถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เป็นข้อมูลลับนะคะที่อย่างที่เรียนไปนะว่าตัวระบบอัลกอริทึมเนี่ยมันจะมีการดักจับระบบข้อมูลเหล่านี้อยู่นะคะแน่นอนว่าคุณบางทีอาจจะทำไปเพื่อเป็นการตอบโต้นะคะแต่ว่ามันอาจจะนำอันตรายนะคะมาสู่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เพียงแค่ผิดจริยธรรมเท่านั้นเนาะมันยังผิดกฎหมายแล้วก็มันยังเป็นการอันตรายนะเรียกว่ามีลักษณะอันตรายแล้วก็นำภัยคุกคามมาสู่ทั้งตัวผู้ใช้แล้วก็ผู้ที่กำลังตอบโต้เป็นด้วยนี่ก็คือเรื่องที่สองนะคะซึ่งจริงๆเรื่องไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนอกจากในฐานะของผู้ใช้งานแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกบูลลี่นะคะอันในทางกับการเองเนี่ยก็พึงระลึกเสมอนะคะว่าข้อมูลหรือข้อความแสดงความเห็นเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นเนาะเพราะฉะนั้นลองอาจจะต้องถอยออกมาตั้งหลักตั้งสติแล้วก็มองคนรอบข้างที่ท่านรักแล้วก็ที่รักท่านนะคะอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจกับเรื่องของแค่ความคิดเห็นของคนอื่นๆในโลกออนไลน์แค่นั้นนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งจิตตกหรือทำร้ายตัวเองเนาะลองทำโซเชียลดีท็อกซ์ดูค่ะนะโดยการเว้นระยะห่างนะแล้วก็อาจจะเว้นการเข้าถึงเว็บไซต์อาจจะไม่ต้องเว้นไปหมดเลยก็ได้อาจจะเว้นแค่การเข้าถึงเว็บไซต์ที่มันกระทบต่อจิตใจของท่านนะคะเพื่อที่จะตั้งหลักแล้วก็ทบทวนเหตุการณ์นะคะแล้วก็หาทางรับมือที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีการหมิ่นประมาทแล้วก็ไม่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะท่านสามารถที่จะฟ้องร้องเอาผิดได้ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นซ้ำอีกนะคะในกรณีผู้ใช้งานท่านอีกอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะอีกเรื่องนะคะที่พึงใช้แล้วจนเป็นจริยธรรมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเลยก็คือเรื่องของการเปิดใจรับข้อมูลจากหลากหลายฝ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะ open communication นะคะตรงนี้เนี่ยก็เพื่อไม่ให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันกลายเป็นข้อขังความคิดนะคะที่มันปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลที่มันแตกต่างออกไปจนกระทั่งทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเปรียบเสมือนว่าอยู่ในห้องติดตายเนอะแล้วก็ถูกมอมเมาด้วยชุดข้อมูลเพียงแค่ด้านเดียวซึ่งมันจะทำให้เกิดอันตรายต่อสังคมนะคะเพราะว่าทัศนคติของผู้คนที่มันประกอบขึ้นมาจากข้อมูลฝ่ายเดียวเนี่ยมันจะทำลายลักษณะความเป็นพลเมืองในฐานะที่คุณเป็นหนึ่งในชุมชนคุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมของประเทศชาติลงไปนะคะเพราะว่าคุณต้องอยู่กับผู้คนที่มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการที่คุณเลือกเชื่อปักใจไปละกับข้อมูลที่ได้รับมาเพียงแค่ด้านเดียวเนี่ยนะคะโดยมองว่ามันเป็นข้อมูลที่จริงที่สุดที่ถูกที่สุดนะคะแล้วก็อาศัยสิ่งส่วนใหญ่เป็นข้อตัดสินนะโดยที่อาจจะละเลยการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นนะคะหรือว่าพิจารณาข้อมูลบริบทแวดล้อมความเหมาะสมต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นการบั่นทอนคุณภาพของการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการรับมือก็คือการเปิดใจนะคะ open communication รับฟังข้อมูลที่แตกต่างออกไปบ้างนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากฟังนะคะเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเชื่อและชื่นชอบข้อมูลบางชุดมากกว่าเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณต้องเปิดใจรับฟังนะคะเพราะว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ปัญหาของคุณก็คือว่าคุณพร้อมที่จะฟังข้อมูลที่แตกต่างมากน้อยแค่ไหนอันนี้ถือเป็นจริยธรรมอีกข้อนึงนะคะทีนี้อีก 2-3 เรื่องที่เกี่ยวกับมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนาะเพื่อป้องกันภัยคุกคามก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าระมัดระวังดิจิทัลถูกปิดพลิ้งของคุณนะคะเรื่องของการท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะต้องมีการเซตระบบนะคะเซตอัพระบบการป้องกันเอาไว้ให้มันมีความเข้มงวดระดับกลางนะคะแล้วก็พิจารณาเลือกรับคุกกี้นะซึ่งเดี๋ยวนี้โชคดีค่ะที่ปัจจุบันโดยกฎหมายเนี่ยมันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลยทำให้ตัวเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเปิดเผยตัวเองออกมาว่าเขากำลังดักจับข้อมูลของพวกเราอยู่นะโดยการขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาใช่ไหมคะว่าอ๋อโอเคคุณยินยอมที่จะให้พวกเราแบบใช้คุกกี้หรือไม่เนี่ยนะคะแล้วก็พวกเราสามารถเลือกยอมรับได้นะคะอาจจะเลือกเข้าไปตั้งค่าคุกกี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งค่าให้เป็นระดับกลางแต่บางทีเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันว่า
บางทีการปฏิเสธข้อมูลทั้งหมดไปเลยเนี่ยเว็บไซต์อาจจะปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลของเราจากเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ใช้เองก็ต้องเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกรับข้อมูลจากเว็บไซต์เนี่ยอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเว็บไซต์เองเนี่ยต้องการข้อมูลของคุณหลายเรื่องเลยนะคะแล้วมันมากเกินไปสำหรับคุณหรือเปล่าในฐานะผู้บริโภคนะคะคุณอาจจะเลือกรับข้อมูลชุดเดียวกันเนี้ยนะประเภทคล้ายๆกันจากเว็บไซต์อื่นดีไหมนะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าสร้างจริยธรรมให้กับผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของการจริยธรรมของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ผู้ใช้งานเท่านั้นแต่ว่าจริยธรรมของผู้ที่พัฒนาแพลตฟอร์มก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยกำลังมีการพูดคุยกันอยู่ในระดับโลกด้วยเขาเรียกว่า Internet Governance Forum นะคะหรือว่าธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตโลกเนี่ยนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสดิฉันอยากนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยเขามีการพูดคุยกันเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางหรือก็กติกาให้พวกเรานะคะไม่ใช่แค่ลำพังของผู้ใช้งานแต่ว่ารวมถึงผู้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆด้วยคำนึงถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและก็ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเซตอัพไทม์สกรีนลิมิตเนาะก็คืออย่าใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่าท่องโลกอินเทอร์เน็ตมากเกินไปนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ให้เกิดการสมดุลนะคะเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานอย่างแท้จริงด้วยแล้วก็ไม่นำภัยคุกคามมาสู่ผู้ใช้งานนะคะทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของจิตใจเนาะเรื่องของความสามารถในเรื่องของการคิดตึกตองแล้วก็เรื่องของกายภาพด้วยก็ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางการรับมือกับภัยคุกคามการท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะคะโดยเริ่มต้นจากตนเองแล้วก็ดิฉันว่าสุดท้ายนี่ดิฉันอยากจะฝากไว้ก็คือว่าปัจจุบันมันมีคำอยู่หลายคำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบไม่พึงประสงค์เนี่ยนะคะคำแรกก็คือ misinformation เนาะหมายถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดอาจจะมีการแชร์กันต่อไปซึ่งไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นการทำร้ายผู้หนึ่งผู้ใดได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจแชร์มานะคะส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นผลมาจากความเข้าใจผิดของผู้ใช้นะคะหรือว่ามีการติดความผิดพลาดของผู้ใช้นั่นก็คือ misinformation ส่วนอีกคำหนึ่งก็คือ disinformation ซึ่งเป็นข้อมูลที่หมายถึงข้อมูลที่มันถูกออกแบบมาโดยตั้งใจอันนี้คือตั้งใจละนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าถึงข้อมูลเนี่ยเข้าใจผิดในสาระสำคัญเพื่อเป้าหมายบางอย่างของกลุ่มนะคะอันนี้เขาเรียกว่า disinformation ส่วนอีกคำหนึ่งก็คือ malinformation ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่จริงๆไม่ได้ผิดนะคะมันเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปใช้มากกว่าเขาเรียกว่าความอันตรายของ malinformation คือลักษณะการใช้ข้อมูลที่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างเช่นมีการเปิดเผยความลับบางส่วนมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือยินไม่อยากให้พวกเรานะคะในฐานะที่พวกเราเป็นพลเมืองที่ท่านเป็นพลเมืองโลกด้วยเนี่ยนะคะใช้โอกาสในการที่โลกออนไลน์มันมีฟังก์ชันบางอย่างเนาะที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงนะคะการท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำกัดรวมไปถึงมันสามารถปกปิดตัวตนได้เนี่ยนำฟังก์ชันเหล่านี้นะคะของอินเทอร์เน็ตไปใช้ในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงพฤติกรรมอากับกิริยาต่างๆที่คุณอาจจะคิดว่ามันไม่สามารถแสดงได้ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะแต่ว่าคุณเลือกที่จะแสดงในโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้อยากจะให้ทุกคนในฐานะพลเมืองเนี่ยมองว่าสิ่งที่คุณไม่คิดที่จะแสดงออกในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะก็ไม่ควรที่จะทำในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะในฐานะที่ท่านเป็นพลเมืองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและก็ประเทศชาตินะคะก็จึงพึงระลึกเสมอนะคะว่าทุกการกระทำของเราเนี่ยมันส่งผลต่อสังคมและก็ประเทศชาติเสมอค่ะค่ะค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านดร.จรวรรณแก้วมโนนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ได้เกี่ยวมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นของมารยาทและจริยธรรมของพลเมืองดิจิทัลค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณจรวรรณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากทางด้านดร.จรวรรณแก้วมโนนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นมารยาทและจริยธรรมของพลเมืองดิจิทัลค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้คุณนิสราเพ็งขำจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหยิบยกนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสามารถรอติดตามรับฟังได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชชาสุวรรณพนังต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าเมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้วระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดท่านพุทธทาสภิกขุผมเนี่ยประวรณาตัวเป็นศิษย์ท่านเลยนะครับโดยศึกษาจากคำสอนของท่านที่มีอยู่มากมายว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดอย่างไรกับวาทะนี้ครับก็เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าการทำให้ศีลธรรมกลับมาเป็นรากฐานของประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนหรือว่าทางธรรมก็คือต้องมีธรรมะในใจซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุเจ้าของวาทะนี้มีงานเขียนที่โดดเด่นมากมายอย่างแก่นพุทธศาสตร์คู่มือมนุษย์และท่านยังเป็นสงฆ์ไทยที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแผ่ธรรมะและที่สำคัญท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม